แวมไพร์ปีศาจดูดเลือดที่กลัวแสงแดดและมีชีวิตอมตะเรื่องราวในตำนานที่ยังถูกเล่าต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวความรักในหนังโรแมนติกแบบฉบับแวมไพร์ซึ่งมักจะผสมความรักโรแมนติกและความน่าหวาดกลัวแบบแฟนตาซีที่พอมารวมกันแล้วเนี่ยมีเสน่ห์และน่าติดตามค่ะวันนี้แอดชวนมาดูหนังรักโรแมนติกฉบับแวมไพร์กันค่ะ10เรื่องนี้จะเป็นยังไงตามมาฟังกันเลยTwilight เริ่มกันที่ Twilight ค่ะเชื่อว่าเป็นหนังรักวัยรุ่นแบบฉบับแวมไพร์ที่เพื่อนๆรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ซึ่งส่งให้ตัวละครอย่างเบลล่าสวอนและเอ็ดเวิร์ดคัลเลนกลายเป็นตัวละครที่ใครเห็นก็ต้องจำได้ค่ะแวมไพร์ Twilight เป็นหนังที่สร้างมาจากนิยายวัยรุ่นชื่อดังมีด้วยกัน4เล่มค่ะในภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวในช่วงที่เบลล่าและเอ็ดเวิร์ดได้พบรักกันที่ไฮสคูลและในภาคต่อๆมาเนี่ยเป็นเรื่องราวของการพิสูจน์ว่าความรักต่างสายพันธุ์ระหว่างเบลล่าและเอ็ดเวิร์ดจะอยู่กันได้ยาวหรือไม่ท่ามกลางปัญหาสารพัดค่ะทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวของเอ็ดเวิร์ดที่เป็นแวมไพร์กันทั้งตระกูลซึ่งก็มีความหิวกระหายในเลือดหอมๆของเบลล่ารวมไปถึงความรักสามเศร้ากับเพื่อนที่คิดเกินเพื่อนอย่างเจคอบซึ่งเป็นมนุษย์หมาป่าและเรื่องราวการต่อสู้กับแวมไพร์กลุ่มใหม่โดยทุกภาคจะเน้นไปที่เรื่องความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายระหว่างเบลล่าและเอ็ดเวิร์ดค่ะใครชอบแนวหนังรักแฟนตาซีตัวแสดงสวยหล่อแนะนำเลยค่ะ2. Interview with the Vampire เรื่องราวชีวิตของแวมไพร์ในอีกแง่มุมหนึ่งผ่านการดำเนินเรื่องแบบย้อนยุคในช่วงปี1791กับหลุยชายหนุ่มที่เพิ่งเสียภรรยาและลูกไปเขาจึงใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองจนกระทั่งแวมไพร์เลสแตร็กได้แอบมาเห็นชีวิตอันแสนหดหู่ของหลุยเขาจึงกัดคอและเปลี่ยนหลุยเป็นแวมไพร์เพื่อให้ได้ลองใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแบบเขาบ้างเลสแตร็กเป็นแวมไพร์หนุ่มหล่อเจ้าสำราญใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานออกล่าฆ่าเหยื่อดื่มเลือดอย่างไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ในขณะเดียวกันหลุยกลายเป็นแวมไพร์ที่ไม่ได้มีความสุขเลยเขารู้สึกผิดที่ต้องฆ่าคนตายค่ะเลยไปดื่มเลือดสาดแทนเลสแตร็กเห็นถึงความคิดที่ต่างกันระหว่างตัวเขากับหลุยจึงได้ช่วยเด็กหญิงคนนึงเอาไว้และเปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ให้หลุยได้เลี้ยงดูคลายเหงาเด็กหญิงกลายเป็นเด็กตลอดกาลแต่เติบโตมีจิตใจเป็นหญิงสาวเต็มวัยและหลงรักหลุยค่ะเธอจึงตัดสินใจฆ่าเลสแตร็กและหนีไปกับหลุยทว่าเลสแตร็กไม่ตายง่ายๆค่ะและใช้ชีวิตแวมไพร์อย่างเรื่อยเปื่อยและชีวิตของแวมไพร์ทั้ง3ก็ไม่ได้มีความสุขสมหวังอย่างที่คิดยังคงมีความรักความเหงาความโหยหาไม่ต่างจากมนุษย์เป็นหนังรักสไตล์ย้อนยุคภาพคลาสสิกที่ได้แบทพิตต์และทอมครูซ2หนุ่มหล่อที่สุดในยุคนั้นมารับบทเป็นแวมไพร์เจ้าเสน่ห์ค่ะใครชอบ2นักแสดงตัวท็อปสมัยวัยละอ่อนแบบนี้ห้ามพลาดเรื่องนี้เลยค่ะ3. Byzantium หนังแวมไพร์ในยุคปัจจุบันกับบรรยากาศซุยสวยเหงาๆเรื่องราวของ2แวมไพร์แม่ลูกเอลินอร์และคาร่าทั้ง2ต้องหนีจากการตามล่าของตำรวจมาอยู่ที่เมืองเล็กๆริมทะเลหนังตัดสลับก่อนหลังของชีวิตอมตะที่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆของ2แม่ลูกผ่านฉากและบรรยากาศเงาๆเหนื่อยๆคาร่าแวมไพร์ผู้เป็นแม่มีอดีตที่แสนเจ็บปวดปัจจุบันเธอทำงานเป็นโสเภณีเอลินอร์แวมไพร์วัยรุ่นที่ไม่ชอบชีวิตหลบๆซ่อนๆและต้องย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลาเธอได้พบกับแฟรงค์ชายหนุ่มวัยรุ่นที่เปลี่ยนทัศนคติของเธอที่มีต่อโลกใบนี้เธอจึงเชื่อใจและบอกความลับของเธอให้กับเขาภายใต้เรื่องราวความรักของวัยรุ่นคาร่าปิดบังลูกสาวเรื่องการตามล่าของตำรวจที่แท้จริงแล้ว2แม่ลูกกำลังหนีจากองค์กรแวมไพร์ลึกลับที่ผู้เป็นแม่ไม่เคยอธิบายให้ลูกได้รับรู้ทั้งที่อยู่กันมา200กว่าปีหนังว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกตีความผ่านการเป็นแวมไพร์ที่มีชีวิตอมตะแต่ช่างอยู่อย่างลำบากยากเย็นและสับสนไม่แพ้มนุษย์ใครชอบหนังออกแนวเงาๆอยากดูหนังแวมไพร์แต่ไม่ชอบแนวโรแมนติกหวานแหววแล้วก็ Byzantium เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะ4. Bram Stoker Dracula
ตำนานผีดูดเลือดแห่งทรานซิลเวเนียหนังแวมไพร์เนื้อเรื่องคลาสสิกที่สร้างมาจากนวนิยายต้นกำเนิดท่านคราวเดอะครูล่าเรื่องราวสมัยยุควิกตอเรียของโจนาธานทนายหนุ่มที่ต้องจากคนรักในกรุงลอนดอนไปทำงานไกลถึงทรานซิลเวเนียณประเทศโรมาเนียจากการจ้างงานของท่านคราวเดอะครูล่าเพื่อดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินของปราสาทอันเก่าแก่ทว่าวันเวลาผ่านไปเขากลับยังวนเวียนอยู่ในปราสาทสุดหลอนแห่งนี้แล้วกับโดนมนต์สะกดจนความจริงเริ่มเปิดเผยว่าเขานั้นจะกลายเป็นอาหารให้กับแวมไพร์สาว3ตนที่ท่านคาวเดคูล่าเลี้ยงเอาไว้ในปราสาทส่วนตัวท่านคาวนั้นก็ได้เดินทางมายังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อไปหามีนาแฟนสาวของโจนาธานโดยท่านคาวเชื่อว่ามีนาคือคนรักที่ฆ่าตัวตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่มีนาหญิงสาวแสนสวยที่มีใบหน้าเหมือนกับอลิซาเบธภรรยาเก่าของท่านคาวกลับจำอะไรไม่ได้เลยแต่การมาของท่านคาวพร้อมกล่องบรรจุดินจากปราสาททรานซิลเวเนียทำให้เพื่อนสนิทของมีน่าอย่างลูซี่กลายเป็นแวมไพร์เธอเป็นสาวฐานะร่ำรวยจึงว่าจ้างด็อกเตอร์แวนเฮลซิงมาช่วยรักษาด้วยการถ่ายเลือดแต่สุดท้ายแล้วเธอก็กลายเป็นแวมไพร์อย่างเต็มตัวเบรมสโตเกอร์ดักคูล่าหนังแวมไพร์อมตะนำแสดงโดยแกรี่โอแมนจากบทซีเรียสแบ็กในแฮร์รี่พอตเตอร์ร่วมด้วยวินโนนาไรเดอร์จากเอ็ดเวิร์ดมือกันไกถ้าอยากดูหนังแวมไพร์สายคลาสสิกแนะนำเรื่องนี้ค่ะคอสตูมสวยมากๆOnly Lover Life Alive หนังแวมไพร์อินดี้ในชื่อภาษาไทยว่าแวมไพร์อันเดอร์กราวด์เรื่องราวของอดัมแวมไพร์นักดนตรีอินดี้ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษในกรุงดีทรอยต์เมืองร้างที่ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่เขาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนิรนามมาหลายยุคหลายสมัยสะสมเครื่องดนตรีเก่าหลายศตวรรษในคืนหนึ่งอีฟแฟนสาวของอดัมได้เดินทางข้ามประเทศมาหาเขาหลังจากที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหลายปีทั้งสองเป็นคู่รักแวมไพร์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสันโดษไม่ทำลายผู้คนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งคู่เลือกดื่มเลือดจากถุงที่มาจากการบริจาคเลือดตามโรงพยาบาลเพราะสามารถเลือกกรุ๊ปเลือดและความสดใหม่ของเลือดได้ตัวหนังแสดงให้เห็นถึงสังคมของโลกยุคใหม่ที่หลายๆประเทศเสื่อมโทรมผู้คนไม่จริงใจต่อการอย่างเมื่อก่อนและมีมลพิษทำให้เลือดสกปรกปนเปื้อนสารเคมีการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันของแวมไพร์จึงแสนยากลำบากวันนึงเอวาน้องสาวของอีฟแวมไพร์สาววัยรุ่นที่ใช้ชีวิตอย่างโลดโผนแวะมาหาพี่สาวของเธอเอวาเผลอฆ่าคนตายไปทำให้ทั้ง3คนต้องหนีออกมาหาที่อยู่ใหม่ในโลกอันแสนวุ่นวายพวกเขาจะเลือกไม่ทำร้ายผู้คนต่อไปได้หรือไม่ใครชอบหนังแวมไพร์อินดี้โชว์วิวเมืองสวยๆเพลงประกอบเพราะๆแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ 6. Let Me Inเรื่องราวความสัมพันธ์ใสๆของเด็กชายโอเว่นผู้โดดเดี่ยวจากครอบครัวที่แตกแยกซ้ำร้ายเขายังโดนเพื่อนที่โรงเรียนรังแกอยู่เสมอและแล้ววันหนึ่งก็มีเด็กสาวลึกลับอายุรุ่นราวคราวเดียวกันย้ายเข้ามาอยู่ห้องข้างๆเธอชื่อว่าแอบบี้เป็นเด็กสาวหน้าตาสวยผิวขาวท่าทางลึกลับโอเว่นสังเกตว่าเด็กสาวไม่ไปโรงเรียนและจะแอบออกมานั่งเล่นที่สวนตอนกลางคืนเงียบๆคนเดียวด้วยความโดดเดี่ยวเหมือนกันเด็กทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนที่พิเศษต่อกันและกันอย่างรวดเร็วและด้วยความสนิทสนมกันทำให้โอเว่นรู้ว่าแท้จริงแล้วแอบบี้เป็นแวมไพร์สุดแสบหิวกระหายเธอมีผู้ดูแลเป็นชายแก่คอยจัดหาคนมาให้แอบบี้ดูดเลือดถึงแม้ว่าแอบบี้จะเป็นแวมไพร์เด็กสุดเหี้ยมแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นดูเหมือนว่าจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของกันและกันจนกระทั่งชายแก่ผู้คอยจัดหาคนมาให้แอบบี้ดื่มเลือดได้ตายไปและโอเว่นก็ดูเหมือนว่าจะรับได้ที่เด็กสาวฆ่าคนเพื่อดื่มเลือดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงลึกซึ้งมากขึ้นถึงแม้จะเป็นเรื่องราวความรักใสๆของเด็กวัย12นะคะแต่เนื้อหาดาร์กได้ใจค่ะใครชอบแนวลึกลับสยองขวัญฆาตกรรมแนะนำเรื่องนี้ค่ะ 7Vampire Academy เรื่องราวของโรงเรียนแวมไพร์ผู้ดีมีระดับตัวหนังสร้างจากนิยายวัยรุ่นแนวโรแมนติกแฟนตาซีชวนจีนของโลกสมมุติที่มีแวมไพร์อยู่3ประเภทค่ะประเภทแรกคือแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์เป็นแวมไพร์ลูกผู้ดีเก่าแก่ในตระกูลศักดิ์สิทธิ์แวมไพร์พวกนี้เนี่ยจะร่ำรวยค่ะแต่ว่าอ่อนแอมากสามารถตายได้และจำเป็นต้องดื่มเลือดตลอดส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นแวมไพร์ผู้พิทักษ์ครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ไม่จำเป็นต้องดื่มเลือดตลอดค่ะสามารถใช้ชีวิต
ตเหมือนคนปกติได้แวมไพร์ผู้พิทักษ์จะต้องคอยดูแลแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์เสมือนเป็นบอดี้การ์ดข้างกายโรสแวมไพร์ผู้พิทักษ์ของลิซ่าเจ้าหญิงแวมไพร์จากตระกูลศักดิ์สิทธิ์ที่ขณะนี้โรสมีสิทธิ์จะได้เป็นผู้นำคนต่อไปแต่ถูกปองร้ายอย่างปริศนาโรสจึงต้องเร่งฝึกฝนวิชาการต่อสู้เพื่อป้องกันศัตรูแต่เธอกลับไปหลงรักดิมิทรีผู้ฝึกวิชาการต่อสู้ในโรงเรียนแวมไพร์ในขณะที่ลิซ่าได้ผูกมิตรกับเพื่อนชายในโรงเรียนที่เพื่อนๆไม่อยากคบเพราะพ่อแม่ของเขากลายเป็นสเตียกรอยแวมไพร์อีกประเภทหนึ่งที่ดุร้ายป่าเถื่อนเหมือนสัตว์ป่าในขณะที่เพื่อนๆในโรงเรียนแวมไพร์ต่างก็หมั่นไส้ลิซ่าที่กำลังจะขึ้นมาเป็นราชินีค่ะเรื่องราวจึงเริ่มวุ่นวายขึ้นใครชอบแนววัยรุ่นไฮสคูลคลายความสวยหล่อของนักแสดงแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ8. The Lost Boy หนังแวมไพร์ไอคอนิกยุค80กับสไตล์แฟชั่นและบรรยากาศแบบป๊อปคัลเจอร์เรื่องราวของไมเคิลและแซม2พี่น้องที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองเล็กๆในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ1ไมเคิลได้พบกับสตาร์สาวสวยที่ทำให้ไมเคิลหลงเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบแต่สตาร์เป็นสาวข้างกายของเดวิดหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งประจำเมืองและด้วยความหลงผู้หญิงหัวปักหัวปั๊มของไมเคิลค่ะทำให้เขาเอาตัวเองเข้าไปตีสนิทกับพวกแก๊งอันจนได้ไปรู้ความลับว่าคนในแก๊งทั้งหมดไม่ใช่เด็กแว้นธรรมดาแต่เป็นแวมไพร์ที่อยู่ในเมืองนี้มาหลายยุคหลายสมัยนำทีมโดยหัวหน้าแวมไพร์ลุคแบดบอยอย่างเดวิดที่กำลังจะเปลี่ยนสตาร์แฟนสาวสุดสวยให้กลายเป็นแวมไพร์ไมเคิลที่พยายามจะช่วยกลับถูกหลอกให้ดื่มเลือดเพื่อกลายเป็นแวมไพร์ไปซะเองแซมน้องชายที่รู้เรื่องเข้าจึงรวมตัวกับเด็กเนิร์ดบ้าการ์ตูนแวมไพร์หาวิธีช่วยไมเคิลที่ยังไม่กลายเป็นแวมไพร์อย่างเต็มตัวก่อนที่จะสายเกินไปใครชอบบรรยากาศสไตล์ยุค80กับคาแรคเตอร์แบดบอยที่แหวกไปจากหนังแวมไพร์ทั่วไปแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ผู้เขียนนิยายเรื่องทวายไลท์ได้หยิบเอาคาแรคเตอร์แบดๆของแวมไพร์เรื่องนี้ไปใช้กับตัวละครบางตัวในทวายไลท์ด้วยค่ะ9. แวมส์หนังแวมไพร์ตลกอารมณ์ดีเรื่องราวของกูดี้และสเตซี่สองแวมไพร์สาวสวยเซ็กซี่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหานครนิวยอร์กพวกเธอปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงทุกคืนโดยที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทั้งสองสาวเป็นแวมไพร์ได้ไม่นานและยังต้องเรียนรู้ชีวิตอีกมากโดยเฉพาะกับเรื่องความรักเมื่อสเตซี่ดันไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มสุดหล่อที่เป็นลูกชายของตระกูลนักล่าแวมไพร์ในขณะที่กูดี้ก็ต้องเจอกับผู้ชายที่เธอเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแถมเรื่องราวอย่างยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกเมื่อซิสเซรัสแวมไพร์หญิงรุ่นใหญ่ที่เป็นผู้เปลี่ยนพวกเธอให้กลายเป็นแวมไพร์ได้เดินทางมายังนิวยอร์กและกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พวกเธอต้องเลือกระหว่างความรักหรือชีวิตที่เป็นอมตะใครชอบหนังโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักฟีลกู๊ดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแบบนี้เนี่ยแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะและเรื่องที่10 Beautiful Vampire เรื่องสุดท้ายขอแนะนำเป็นหนังเกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่โปรดักชันอาจจะไม่ได้อลังการออกจะเป็นหนังอินดี้ทุนต่ำแต่ทำออกมาได้ดีเกินคาดจนแอดอยากแนะนำว่าถ้าชอบหนังรักแวมไพร์เรื่องนี้ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของรันแวมไพร์สาวสวยที่ใช้ชีวิตมานานหลายปีในอดีตเธอเคยมีเพื่อนรักเป็นมนุษย์แต่กลิ่นหอมของเลือดทำให้เธอเผลอทำผิดต่อเพื่อนรักคนเดียวของเธอไป500ปีต่อมาในยุคปัจจุบันรันใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบในตอกเล็กๆของกรุงโซเธอเปิดร้านเสริมสวยและมีชีวิตอยู่ด้วยการกินเลือดหมูจากร้านขายเนื้อไกลๆบ้านแต่ชีวิตปกติสุขของแวมไพร์สาว100ปีในยุคปัจจุบันไม่ง่ายอย่างเมื่อก่อนจะอยู่ให้ได้ต้องมีงานมีเงินยิ่งช่วงนี้เจ๊เจ้าของตึกกำลังจะขึ้นค่าเช่าทำให้เธอต้องไปแจกใบปลิวโปรโมทร้านเสริมสวยสักหน่อยรันออกเดินถนนตอนกลางวันด้วยเสื้อผ้าวางเหมือนอยู่ในฤดูหนาวและเคล็ดลับพิเศษกับครีมกันแดด SPF 100ที่เธอคิดค้นขึ้นเองขณะที่เดินกลับร้านเธอเดินสวนกับอีโซยอนลูกชายเจ๋เจ้าของตึกที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกตอนนี้โตเป็นหนุ่มและมีกลิ่นหอมยั่วใจรันเหลือเกินอีโซยอนฝันอยากเป็นนักแสดงและกำลังจะไปออดิชั่นเลยมาแต่งหน้าทำผมที่ร้านของรันเขาและเธอต่างตกหลุมรักกันแต่รันต้องห้ามใจเอาไว้เพราะยิ่งเข้าใกล้กลิ่นเลือดหนุ่มมันก็ช่างเย้ายวนใจรันเหลือเกินแถมยังมีอุปสรรคใหญ่อย่างเจ๊เจ้าของตึกที่สงสัยในตัวรันอีกด้วยความรักของทั้งคู่จะเป็นไปได้ไหมนะสายเกาหลีแนวหนังรักโรแมนติกห้ามพลาดค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็คือหนังรักแวมไพร์10เรื่องที่แอนมาแนะนำให้ดูค่ะเพราะถึงแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักและแวมไพร์แต่บรรยากาศต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ10เรื่อง10อารมณ์ไปเลยและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ